รัฐวิสาหกิจไทยเป็นสมบัติของชาติไม่สมควรให้มีการแปรรูปโดยการขายให้เอกชนต่างชาติยุครัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามถือเป็นยุคทองของการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคขนาดใหญ่การคมนาคมและการพลังงานในช่วงแรกของการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรัฐวิสาหกิจมีจำนวนมากกว่า100แห่งต่อมาลดลงเหลือ70แห่งในปี2525และเหลือ63แห่งในปี2535ตามนโยบายลดขนาดของรัฐบาลและความต้องการของรัฐบาลที่จะให้เอกชนมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้นในปี2540รัฐวิสาหกิจมีจำนวนประมาณ70แห่งซึ่งรวมกันมีบทบาทและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจค่อนข้างมากทั้งในแง่การผลิตการใช้จ่ายการลงทุนและการจ้างงานกล่าวคือ 1. พนักงานมีจำนวนประมาณ 300,000 คนคิดเป็น1ใน5ของจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำทั่วประเทศ 2. มีรายได้รวมใกล้เคียงกับรายได้จากภาษีอากรของรัฐบาลคือประมาณปีละ 900,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ20ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศมีค่าใช้จ่ายประมาณ 800,000 ล้านบาทดังนั้นจึงมีกำไรก่อนหักภาษีประมาณ 100,000 ล้านบาทและนำส่งคลังปีละ 60,000 ล้านบาท 3. รายจ่ายของรัฐวิสาหกิจมีขนาดใกล้เคียงกับรายจ่ายของภาครัฐและบางปีสูงกว่ารายจ่ายภาครัฐคือมีสัดส่วนร้อยละ20ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนอกจากนี้ยังมีงบลงทุนในจำนวนที่เท่ากับรายจ่ายเพื่อการลงทุนของภาครัฐบาลอีกด้วยคือประมาณ 400,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ7ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 4. มีสินทรัพย์รวมกันกว่า4ล้านล้านบาทจากความสำคัญดังกล่าวของรัฐวิสาหกิจไทยก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐวิสาหกิจไทยเป็นสมบัติของชาติไทยไม่สมควรให้มีการแปรรูปโดยการขายให้เอกชนต่างชาติที่เราเห็นสนับสนุนว่าขายไม่ได้ให้ต่างชาติเพราะเหตุว่ารัฐวิสาหกิจของบ้านเราผมเรียนว่าผมนี่ศึกษาเรื่องนี้มากถอยไปไกลๆเลยนะครับตั้งแต่หลังสงครามเราก็มีรัฐวิสาหกิจต่างๆมากมายบางเรื่องก็ป้องกันประเทศบางเรื่องก็สาธารณูปโภคสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราที่เอาไปขายให้คนที่พูดตรงๆว่าไม่ใช่คนไทยมันมีจุดอันตรายเหตุผลก็คือว่าเมื่อเราขายเขาแล้วเนี่ยเขาก็ตั้งราคาได้ตามใจชอบเพราะว่ารัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มันทำแข่งขันโดยสมบูรณ์นั้นไม่ได้บางเรื่องทำได้เจ้าเดียวบางเรื่องก็ทำได้สองเจ้าแล้วก็อย่าคิดนะครับว่าต่างชาติเนี่ยหัวกันไม่เป็นนะครับไปโทษว่าคนไทยนี่หัวกันเป็นเมื่อต่างชาติก็หัวกันเป็นเมื่อหัวกันเป็นแล้วเมื่อเราขายให้เขาก็ตั้งราคาได้ตามใจชอบนั่นก็เป็นเหตุผลข้อที่หนึ่งทำให้เราเนี่ยสูญเสียบทบาทของเศรษฐกิจของเราเรื่องนี้นี่นอกจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วผมยังคิดว่าต้องดูเรื่องอื่นด้วยบางเรื่องบางประเทศนั้นไม่ยอมเลยอย่าว่าแต่เรื่องขายรัฐวิสาหกิจเลยที่ดินยังไม่ยอมให้ขายเลยยังเก่งก็มาเช่านะครับตรงนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมาว่าทำไมเราจะต้องสงวนเอาไว้แต่แน่นอนนะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้กับรัฐวิสาหกิจขาดทุนกันย่ำแย่ไปแต่ตรงนั้นต้องดูกันให้ลึกๆว่าที่ขาดทุนขาดทุนเพราะอะไรขาดทุนเพราะเหตุว่าเราไปกำหนดราคาจนต้องขาดทุนหรือว่าเราหย่อนประสิทธิภาพแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าหย่อนประสิทธิภาพผมก็ยังอยากจะย้อนกระทู้เราทำไมจะต้องต่างชาติก็คนไทยก็มีตั้งแยะที่มีฝีไม้ลายมือนะครับตรงนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่ามีความจำเป็นที่ต้องคิดให้ลึกไม่ใช่บอกว่าเราต้องการเงินตราต่างประเทศแล้วเราก็ขายให้ต่างชาติหมดตรงนี้อยากจะขอค้านขอสนับสนุนว่าเราไม่ขายนะครับต่างชาติเราลองคนไทยก่อนแล้วถ้าหากวันหนึ่งคนไทยเข้าไปไม่ไหวเราก็มาหารูปแบบซึ่งไม่จำเป็นจะต้องขายไปหมดอาจจะเป็นร่วมทุนหรืออาจจะเป็นรูปอื่นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เราจะวางนะครับฟังแล้วอยากร้องเพลงชาติไทยรัฐวิสาหกิจไทยใครอย่าแตะนะครับเพราะยังมีประโยชน์อะไรมากมายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและที่สำคัญไม่ใช่ว่าต่างชาติแล้วจะหัวไม่ได้ชาติไหนๆก็หัวเป็นน่าสนใจถ้างั้นเราลองมาฟังฝ่ายค้านตรงนี้บ้างครับ
รื่องรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับเห็นด้วยนะครับว่าต้องมองกันให้ลึกและผมคิดว่าท่านเลขาท่านบอกท่านศึกษามานานถอยไปไกลไปไกลจริงๆครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องดูประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกว่ากิจการต่างๆเนี่ยเมื่อมีการดำเนินการกันแล้วเนี่ยพิสูจน์ว่าถ้าหากเราเอาคนที่มีประสิทธิภาพที่สุดมาดำเนินการจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดแก่ประชาชนหลายเรื่องในอดีตเนี่ยเราไปกังวลว่ามีการมีปัญหาเรื่องความมั่นคงนะครับเดี๋ยวนี้สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปเนี่ยท่านอดีตผบ.ก็นั่งสนับสนุนผมอยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นปัญหา ที่เหมือนกับในอดีตเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผูกขาดโดยธรรมชาติเนี่ยเอาเข้าจริงๆเดี๋ยวนี้เขาก็พิสูจน์กันแล้วว่ามันมีไม่กี่อย่างหรอกครับที่มันผูกขาดโดยธรรมชาติจริงๆสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดว่ากิจการเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเป็นเรื่องผูกขาดแต่ว่าเอาเข้าจริงๆตอนหลังเขาก็มาดูว่าไฟฟ้าเนี่ยทำตั้งหลายอย่างทั้งผลิตทั้งจัดส่งจัดจำหน่ายถ้าเราแยกส่วนเหล่านี้ออกมาในแต่ละส่วนเนี่ยสามารถสร้างการแข่งขันได้ประเด็นไม่ได้มีว่าเราจะไม่ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนรัฐบาลสามารถดูแลผลประโยชน์ของประชาชนได้แต่ดูแลได้ดีกว่าถ้าเราตั้งหลักว่าเอาคนที่ทำประกอบการได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมาทำแล้วรัฐเนี่ยเป็นคนกำหนดกติกาไม่ว่าจะขายให้คนไทยหรือจะขายให้ต่างชาติก็ตามรัฐยังกำหนดกติกาได้ว่าเขาจะมีสูตรการคำนวณต้นทุนเก็บราคาอย่างไรอะไรที่เขาทำได้อะไรที่เขาทำไม่ได้รัฐเป็นผู้ทำแต่ว่าใครมาทำได้ดีที่สุดเอาคนนั้นมาทำไม่ใช่บอกว่ามีปัญหาแล้วไปทำเองทุกอย่างทำเองแล้วในที่สุดก็ปรากฏว่าไม่แน่ใจว่าเกิดประโยชน์สูงสุดหรือเปล่าขาดทุนก็เอาเงินภาษีของประชาชนไปเอาไปแล้วก็ไม่มีตัวที่มากำกับการแข่งขันเลยก็อยู่กันแล้วก็ไม่ได้แก้ไขปัญหาพื้นฐานหลายอย่างซึ่งเป็นการบริหารภายในทั้งนี้เราไม่ได้บอกว่าขายให้เฉพาะต่างชาติเราเพียงแต่บอกว่าเวลาขายเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่ไปบอกเบื้องต้นว่าปิดกั้นไม่ให้ต่างชาติยินดีสนับสนุนเลยครับว่าขายคนไทยก่อนแต่ว่าในกรณีที่การเข้ามาของต่างชาติจะเป็นประโยชน์เช่นเขาอาจจะถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้ามาในธุรกิจนั้นๆมีความจำเป็นต้องหาแสวงหาพันธมิตรในทางธุรกิจเนี่ยเราปิดกั้นโอกาสของตัวเองทำไมในเมื่อปัญหาที่เป็นข้อห่วงใยของเราเนี่ยมันมีกลไกอื่นอีก108ที่รัฐสามารถจัดตั้งขึ้นมาหรือใช้มันได้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจเสรีในยุคสมัยใหม่ครับครับโอ้โหฟังแล้วมากครับก็ว่าเอาไงดีเราฟังแล้วมันสูสีมากสูสีมากครับว่าถ้าต่างชาติเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยอาจจะจัดการได้ดีขึ้นการรั่วไหลอาจจะน้อยลงแล้วเคยคิดจะไปเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยผมพอดีพกผ้าแดงไม่เป็นครับเลิกคิดแล้วครับครับถ้างั้นเราไปฝ่ายเราต้องให้ฝ่ายลวงข้าวอีกท่านหนึ่งก่อนใช่ไหมครับแล้วมาตบท้ายที่ฝ่ายฟันเฟืองครับกราบเชิญครับผมคิดว่าที่อาจารย์พิสิทธิ์พูดไปประเด็นที่สำคัญสุดคือเป็นทฤษฎีที่สุดและหลักการที่สำคัญที่สุดคือว่าหลักการของประสิทธิภาพเราไม่ดูว่าใครจะมาบริหารแต่ว่าคนที่บริหารนั้นจะต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดเพราะประสิทธิภาพที่สูงสุดนั้นประโยชน์ที่ได้ก็คือคนไทยครับไม่ใช่ต่างชาติเพราะอย่าลืมนะคนที่เขาจะมาลงทุนในประเทศเราจริงๆเนี่ยประเภทที่ว่าจะมาแล้วก็รีบๆมาแล้วก็รีบๆไปเนี่ยปัจจุบันนี้ทำไม่ได้แล้วเพราะเขาต้องมีความผูกพันระยะยาวผมจะยกตัวอย่างประเทศที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอุทาหรณ์นะก็อย่างญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาลงทุนประเทศไทยตั้งแต่เมื่อตอนที่เราเปิดประเทศเปิดแผนปฏิบัติที่1เนี่ยนะแล้วญี่ปุ่นก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงวิกฤตเนี่ยนะครับท่านทราบหรือไม่ว่าญี่ปุ่นไม่ได้ถอนการผลิตออกไปเลยมีแต่ถ้าว่าจะประคับประคองสถานการณ์ของเราอยู่ตลอดเวลานี่เป็นอุทาหรณ์ที่ดีมากนะครับบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดซึ่งผมจะไม่ออกชื่อเดี๋ยวเขาโฆษณาเนี่ยแต่คุณรู้หมายถึงบริษัทอะไรเนี่ยนะฮะเขาสามารถจะลดคนงานได้แต่เขาก็ไม่ทำเขาส่งไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นอย่างนี้เป็นต้นนะประคับประคองรอจังหวะที่จะให้เศรษฐกิจมันฟื้นตัวขึ้นเห็นไหมฮะนี่เป็นตัวอย่างว่าเขาเป็นต่างชาติจริงแต่เขาไม่หมายความว่าเขาจะต้องมากดขี่ขูดรีดคนไทยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นครับถ้าหากคนไหนที่จะมาทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้จะเป็นต่างชาติไม่ต่างชาติขายไปเถอะนะครับเอาละสิ2-1ต้องฟังฟันเฟืองอีกทีนะครับครับเชิญครับฟันเฟืองครับครับคือ1นะฮะเรื่องรัฐวิสาหกิจที่เราพูดกันนี่ผมคิดว่าเราคงเน้น5สาขาด้วยกันน้ำไฟสื่อสารขนส่งพลังงานอันอื่นนี้เราคงไม่สนใจนะครับทีนี้ในกลุ่มที่ว่านี้เนี่ยถ้าหากว่าเราดูประเทศไทยค่อนข้างเล็กการแข่งขันในตลาดอย่างประเทศไทยในกลุ่มอย่างนี้เนี่ยโอกาสที่จะมีการแข่งขันเต็มที่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย
ถึงแม้ว่าเราเมื่อเราขายให้แก่ใครก็ตามรวมทั้งต่างชาติเนี่ยนะครับเขาก็จะเกือบจะเรียกว่าเป็นผู้ประกอบการแต่ผู้เดียวหรือว่าสองรายซึ่งเขาสามารถที่จะกำหนดราคาอย่างไรก็ได้แล้วการกำหนดราคาของเขาเนี่ยนะครับในโลกของธุรกิจเนี่ยมันกำหนดราคากันตามกำไรรายไตรมาสถ้าไม่ได้แล้วเขาจะเดือดร้อนเรื่องราคาหุ้นของเขาเป็นอย่างยิ่งในสากลนะครับที่เขาได้มีการจดทะเบียนหุ้นของเขาอยู่เนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับเราจะเสียเปรียบเป็นอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราตกอยู่กับบริษัทต่างชาติซึ่งก็คงจะน้อยรายที่สามารถเข้ามาและคุมไปหมดในธุรกิจเหล่านี้ครับครับแหมเลือดรักชาติเราเต็มที่เลยคุณอภิชัยครับฟังแล้วเนี่ยคนเรียนเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เนี่ยช่างคิดเหลือเกินช่างคิดแล้วก็เข้าอกเข้าใจประเทศชาตินึกถึงสังคมถกกันหน้าดูถกกันมา2อาทิตย์เต็มๆที่ช่อง9ตรงนี้นะครับแล้วมีทั้งรอบที่เป็นบทบาทสมมุติตามการจับฉลากกับบทบาทที่เป็นความคิดเห็นที่แท้จริงของแต่ละท่านนะครับก็ด้วยเจตนาที่จะเผยแพร่วิชาเศรษฐศาสตร์แล้วก็วิธีคิดแบบเศรษฐศาสตร์สรรพสิ่งในโลกนี้มี2ด้านอยู่ที่การวิเคราะห์เจาะเหตุผลทุกปัญหาแก้ได้ไม่อับจนอยู่ที่คนต้องช่วยกันใช้ปัญญาเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์50ปีเส้นทางนี้ทอดยาวและก้าวหน้าแต่เศรษฐศาสตร์จะยืนหยัดความศรัทธาก็เพราะการแก้ปัญหาประชาชนครับ